เราจะมาปิดการทำงานของ EGR กันนะเนี่ยวาล์วตัวนี้มันจะเป็นวาล์วกันครับมันสามารถดูดได้ทางเดียวเนี่ยตรงนี้แต่การทำงานมันอะท่อแวคกัมตัวนี้มันจะผ่าเข้ามาที่มอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวสั่ง EGR ให้ปิดเปิดพอรอบหรือที่ EGR ทำงานมันจะสั่งวาล์วให้เปิดแบ็กกัมวิ่งมาตามสายนี้จะมาดูดวาล์วตัวนี้มันจะมีโซลีนอยด์ที่เป็นวาล์วแบ็กกัมดูดพอมันดูดขึ้นปุ๊บมันจะปล่อย EGR เข้าไปในท่อร่วม ID เราจะมาตัดการทำงานของมันออกเนี่ยวาล์วตัวเนี้ยมันเป็นวาล์วดูดได้ทางเดียวถ้าลองถอดดูเนี่ยถอดเนี่ยแล้วลองดูดฝั่งนี้ดูมันจะดูดไม่ได้ครับมันจะเป็นวาล์วดูดได้ทางเดียวก็แค่ถอดเนี่ยจับมันมาใส่เนี่ยแค่นี้จบแล้วหยุดการทำงานของ EGR แล้วแค่นั้นผมอุดมาตั้งแต่ตอนรถ 8,000 กิโลตอนนี้วิ่งอยู่ 400,000 นะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่เลขไม้ 400,000 กว่าครับพูดง่ายๆครับปิดการทำงานอีกอย่างง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทขอบคุณครับ